แล้วจะทําให้รวมงานกันได้ยังไงนะครับวิธีนะครับย้ําอีกครั้งก็คือเราควรที่จะเป็นอย่างนี้ครับในวันไดของเรานะครับควรที่จะมีโปรเจกต์อยู่นะสักคนก็ได้ Google Drive ก็ได้วันไดก็ได้ Dropbox ก็ได้นะครับแล้วก็มีโปรเจกต์อยู่ตรงนี้ฮะนี่คือโปรเจกต์ของพวกเรานะครับก็แชร์กันผ่านวันไดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้สักคนหนึ่งอ่ะครับเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนแล้วก็อยู่ในวันไดนี้แล้วก็ import ทุกแอสเซทที่คิดว่าต้องใช้เข้ามานะครับทุกแอสเซทเลยที่คิดว่าต้องใช้เข้ามานะครับเสร็จปั๊บเพื่อนคนที่2หรือคนที่3นะครับก็กลับไปที่เครื่องคอมตนเองแล้วก็ซิงค์วันไดนะครับซิงค์วันไดหลังจากที่เพื่อนคนแรกแชร์ให้แล้วนะฮะพอซิงค์วันไดปั๊บเพื่อนคนที่2คนที่3ก็จะเห็นอย่างเงี้ยครบหมดเลยนะครับเห็นอย่างงี้ครบหมดทุกประการนะครับแล้วก็มีตัวไฟล์เปิดโปรเจกต์ขึ้นมาเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เปิดโปรเจกต์ขึ้นมาก็จะเห็นเหมือนกันทั้ง3เครื่องนะครับแต่ตัวซิงค์ที่จะใช้ทำงานเนี่ยนะครับไฟล์ .unity ทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นของคนใดคนหนึ่งแยกกันไปเลยนะครับก็จะไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแต่ว่าซีนพวกนี้เวลามันอยู่โปรเจกต์เดียวกันเวลาที่มันจะลิงก์หากันโดยใช้ Adventure Creator เนี่ยมันจะทำได้ง่ายมากนะครับนะเพราะฉะนั้นใช้โปรเจกต์เดียวกันแต่ทำคนละซีนนะครับและอันสุดท้ายก็คือใช้ Plugin Additive ก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้ Plugin Additive นะครับเพื่อจะสามารถแบ่งงานกันได้นะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าเรามีทั้งหมด3ห้องนะครับมีห้องอาหารออฟฟิศแล้วก็ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะลองแบ่งมันเป็น3ฉากย่อยนะฮะเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยสามารถจะรับผิดชอบในห้องของตนเองได้นะครับก็เหมือนเดิมครับเราไปเมนู Asset นะครับแล้วก็ Import Asset ตัวนี้เข้ามานะครับ Asset ตัวนี้ก็ชื่อว่า Additive นะฮะโอเคตัวนี้นะครับก็อันนี้คือได้ import มาแล้วนะครับก็จะอยู่ที่โฟลเดอร์ coding jar นะครับcoding jar นะครับก็มีซอสโค้ดให้ด้วยนะฮะอันนี้ถ้าใครอยากไปดูซอสโค้ดวิธีการไลฟ์ไฟล์นะครับก็แนะนำนะครับเนื่องจากว่าตัว additive เนี่ยมันทำการยุ่งเกี่ยวกับตัวไฟล์นะฮะก็เวลายุ่งกับตัวไฟล์ให้ไปที่ project setting นะครับ editor นะฮะเพื่อที่จะแปลงตัวไฟล์เนี่ยตัวซีนไฟล์ต่างๆให้เซฟเป็น text ที่เราอ่านรู้เรื่องนะครับเราก็ไปเป็น force text นะครับในส่วนนี้นะฮะซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการทำนิดนึงนะฮะมันก็จะเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยการเซฟข้อมูลทุกอย่างให้เป็นเทคที่อ่านรู้เรื่องหมดเลยนะครับก็สามารถทำให้ใช้งานกับปลั๊กอินตัวนี้ได้ด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาลากนะครับขอบเขตตรงบริเวณที่เราอยากจะให้เป็นซีนย่อยนะครับให้เป็นซีนย่อยการลากแบบนี้นี่บางครั้งมันจะไม่ได้มาทุกออบเจกต์นะครับก็อันนี้เราต้องลองมานั่งเช็คดูนะครับแต่ว่าอันนี้เราลองทดลองใช้ก่อนนะครับไปที่ Game Object Creator Coding Jar Subscene แล้วเลือกสร้างซีนจากออบเจกต์ที่เราเลือกเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นซีนเราไม่สับสนกับตัวซีนใหญ่นะครับเราก็จะ New Folder ขึ้นมานะครับตั้งชื่อมันว่า Subsceneแล้วก็อันนี้ตั้งชื่อว่า Office Room แล้วกันนะครับมันก็จะถามว่าจะเซฟซีนก่อนไหมนะครับก่อนที่จะย้ายข้อมูลไปนะฮะเราก็เซฟไปเรียบร้อยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตรงไฮไลท์ยี่เนี่ยมีการรวมมาเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นตัว Office Room นะฮะตามนี้นะครับมันก็จะย้ายข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมาอยู่ในซีนนี้หมดเลยนะครับจากแต่ก่อนที่มันอยู่ข้างนอกนะฮะก็จะย้ายมาอยู่บนซีนนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาคลิกตัวซีนซับซีนที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาดีกว่านะฮะว่ามันจะมาครบไหมนะครับก็
อยู่ที่ตัว Office MegaKit เมื่อกี้นี้นะฮะ Order Subscene นะครับแล้วก็ไปที่ Office Room นะที่เพิ่งสร้างขึ้นมานะครับเมื่อกี้ก็ไปก็จะค้นพบว่าก็มานะครับแต่ว่ามีพวก Reflection Probe บางส่วนไม่ได้มาด้วยนะครับแล้วก็ตัว Backing Light นะครับพวกแสงต่างๆนะฮะก็จะไม่ได้ตามมาด้วยนะครับแต่ว่าตัว first person controller เรานะฮะตามมาด้วยก็สามารถที่จะกด play แล้วลองดูได้นะครับโอเคมาแล้วนะครับไปสังเกตว่าตัวแสงมันหายไปนะครับแต่ว่า first person controller ตัว character ของเราทุกอย่างก็มาครบหมดนะฮะ object ทุกอย่างมาครบทุกอย่างนะครับก็สังเกตเห็นว่าส่วนนั้นหายไปนะฮะส่วนที่ติดต่อกับห้องหางเรียบร้อยครับตกลงไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราลองกลับมาตัวซีหลักของเรากันบ้างนะครับในซีหลักก็จะมาอยู่ครบนะฮะแต่ว่านี่นะครับแสงต่างๆในส่วนนี้มันก็มีการสะท้อนเข้ามาตรงนี้นะฮะลองเล่นบทเพลงดูนะครับโอเคก็มาครบหมดนะฮะบันไดมาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยจะมีปัญหานิดนึงครับก็เนื่องจากว่าตรงไฮไลท์ถ้าเราไปสังเกตดูนะครับมันจะยังเป็นของเดิมทุกอย่างเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไปดับเบิลคลิกซีนของตัวที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเราลืมกดเซฟซีนนี้ไว้ทุกอย่างตอนนี้เลยยังเหมือนเดิมทุกประการครับนะฮะก็จะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองจะสร้างซับซีนของห้องน้ำกันดูนะฮะนะครั้งนี้เราจะไม่เผลอลืมกดเซฟซีนก่อนที่เราจะไปดูดับเบิลคลิกตัวซับซีนนะครับนะเพราะมันไม่แจ้งเตือนนะฮะตรงนี้ต้องระวังนะครับไปดับเบิลคลิกปั๊บมันโหลดซีนใหม่โดยที่ไม่แจ้งเตือนเลยว่าซีนเก่าเนี่ยมันเซฟหรือยังนะครับเพราะมันมองว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงทั้งที่จริงเราเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเลือกตัวห้องน้ำกันนะฮะโอเคโฟลเดอร์ห้องน้ำนะครับมันจะโดนรวบอยู่ในตัวกรุ๊ปใหญ่ชื่อว่า Bathroom Prefab อยู่แล้วนะครับแต่เราเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีว่ามันมีอะไรที่หลุดออกมาไหมนะครับเพื่อจะได้จัดให้มันอยู่รวมกันทั้งหมดนะครับมีหลุดมานะฮะมีของที่ควรจะอยู่ในส่วนอื่นแต่ว่าไปอยู่ในห้องน้ำนะครับก็คือชื่อว่าเจ้า Drink Fountain เนี่ยนะครับที่ดื่มน้ำก่อนเข้าห้องน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เป็นไรฮะลากหมดเลยครับลากหมดเลยเดี๋ยวเราจะสร้างทุกอย่างให้เป็นซับซีนด้วยนะครับก็เหมือนเดิมครับไปเขียน Outer Coding Jar ซับซีนนะครับปุ๊บเลือกไปเลยนะฮะในส่วนนี้เช่นเดิมครับต้องระวังคอยเช็คดูดีๆนะครับว่าเรา select ครบหมดหรือยังนะครับนี่เราก็เซฟไปนะฮะปึ๊บก็จะได้ตัว subscene มาแล้วนะครับตัวนี้นะฮะ toilet นี่นะครับแต่แน่นอนครับอย่าลืมนะครับกดเซฟก่อนนะฮะก่อนที่จะไปดับเบิลคลิกตัว subscene ที่เพิ่งสร้างขึ้นมานะครับโอเคลองมาคลิกกันดูนะฮะถือว่ามาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็คือตัว lighting นะครับที่เราเบรกเอาไว้นะครับที่จัดการคำนวณล่วงหน้าเอาไว้เพื่อให้ตัวลูกกลมๆ reflection probe เนี่ยกระจายแสงต่อเนี่ยค่าพวกนี้จะสูญหายไปนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัว first person controller เนี่ยไม่ได้ตามมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรากด play เนี่ยก็จะไม่มี player นะฮะเดินตรวจดูในฉากของเกมนะครับเพราะว่าใน first person controller เนี่ยมันก็จะมีคาเมร่าด้วยนะฮะนี่ไม่มีคาเมร่าในก็เลยฉากในเกมไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เราได้เซฟไปแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ไปดูซับซีนอีกอันนะครับวันที่แล้วนะฮะสังเกตว่า
ตัว reflection probe นะฮะตัวลูกกลมๆรับค่าแสงมาไม่ครบนะฮะแล้วก็สองซีนเนี้ยมันไม่ได้รับแสงตรงกันนะครับอะไรเดี๋ยวเรากลับไปดูซีนใหญ่ที่เราเซฟไปแล้วนะฮะก็นี่นะครับทอยเลทนะฮะยังอยู่นะครับแต่ว่าข้อเสียที่เห็นครับก็คือตัวแสงที่เราจัดไว้มันสูญหายไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลบของเดิมทิ้งนะฮะของตัวออฟฟิศรูมนะครับเพื่อที่เราจะเอาออฟฟิศรูมอันที่เราเซฟไว้เนี่ยให้มาอยู่ในตัวซีนหลักนะครับมาใช้กับตัวซีนหลักนะฮะเพื่อที่เราแก้ไขตัวออฟฟิศรูมซับซีนตัวซีนย่อยเนี่ยแล้วมันส่งผลต่อซีนหลักด้วยนะครับเอาตัวที่ซ้ำนะฮะที่เราลืมเซฟวันนี้ลบทิ้งไปก่อนนะครับโอเคนะจะครบแล้วนะฮะลบไปนะครับแล้วก็นี้เกินมานะฮะก็ลบนะครับทยอยลบแล้วก็คลิกๆไปทีละอันนะครับสังเกตว่าพวก reflection probe อะไรพวกนี้ตอนที่เราลากสีอะไรไม่ได้มาด้วยนะครับก็เลยเป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะลบไปก่อนแต่ไม่ต้องกลัวครับเอาเข้าจริงๆตอนนี้ตอนที่เราจะเริ่มแบ่งงานนะครับเราเน้นทำฉากไปก่อนนะครับแล้วการจัดแสงนี่เรามาทำทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอา sub scene office room นะครับเข้ามาแทนที่ตัวโมเดลที่เราลบไปเมื่อกี้นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถจะนำ scene ของแต่ละคนนะครับเหลือตัวนี้นะฮะเหลือเป็น import existing scene นะครับก็นำ sub scene ของแต่ละคนนะครับที่ทำมาก็มาผสมกันได้เช่นเดียวกันครับนี่ก็นำมาผสมกันได้เลยนะครับนะฮะก็สามารถ translate กันได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ลืมกดเซฟฮะคราวนี้เซฟทุกอย่างอยู่หมดแน่นะครับกด play ไปนะครับก็เชื่อมโยงกันได้นะครับเพียงแต่ว่าค่าของแสงนี่หายไปหมดนะครับก็คงจะต้องมานั่งจัดแสงสีรวมอีกทีนะฮะแต่ว่าแสงที่เราได้ทำการคำนวณล่วงหน้ามาของห้องอาหารนี่ยังอยู่นะครับเพราะห้องอาหารนี่เรายังไม่ได้ทำการใช้ additive scene แบ่งเป็น sub scene ย่อยนะครับดังนั้นตัว Addictive Scene เนี่ยมันก็ช่วยให้เราแบ่งซีนล่วงหน้าได้นะครับว่าแบ่งงานกันใครจะทำอะไรยังไงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าหรือทำกันมาก่อนมารวมภายหลังก็พอได้แต่ก็ต้องมานั่งจัดกันใหม่แล้วก็จัดแสงกันอีกทีนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็เตรียมงานก่อนนะครับเตรียมงานก่อนก็จะสังเกตเห็นว่านะครับตัวออบเจกต์ต่างๆนะฮะที่มันอยู่ในซับซีนเนี่ยมันจะ edit ไม่ได้นะครับมีแต่ที่ยังอยู่ในซีนปกติซีนใหญ่ปกติที่ edit ได้นะครับสมมุติเราคลิกไปที่ตัวออบเจกต์ที่อยู่ในซีนปกติก็ตรง inspector นะครับก็จะขึ้นเป็นสีให้ใช้ได้แต่ว่าถ้าไปคลิกที่ตัวออบเจกต์ของตัวซับซีนเนี่ยสังเกตเป็นสีเทาเลยนะฮะก็คือเราจะ edit ไม่ได้นะครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเราใส่เครื่องหมายล็อกอยู่นะฮะเราก็ปลดล็อกได้ครับพอปลดล็อกแล้วก็สามารถจะแก้ไขได้เลยนะครับการแก้ไขนี่ก็เหมือนไปแก้ไขในตัวซับซีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าป้องกันไม่อยากให้การแก้ไขซีนใหญ่ไปกระทบซีนย่อยก็ติดเครื่องหมายล็อกไว้นะครับก็จะปลอดภัยแน่ๆนะฮะโอเคต่อมาเรามาห้องอาหารนะครับก็คราวนี้คลิกเลือกทุกอย่างเลยนะครับดูว่าถ้าเอาไปครบหมดเนี่ยตัวการคำนวณแสงที่เราเตรียมไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันจะยังอยู่ไว้นะครับคลิกทุกอย่างครับเพื่อความชัวร์ลบดูนะฮะหมดเกลี้ยงครับแล้วก็ค่อยอันดูนะครับโอเคอันดูเรียบร้อยนะครับการลบอะไรพวกนี้ไปเนี่ยมันใช้กับไอการย้ายข้อมูลไปซับซีนะครับไอค่าแสงที่เราคำนวณไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะหายหมดเลยครับต้องมานั่งเบรกคำนวณใหม่อีกรอบนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราค่อยมาทำภายหลังได้นะครับตอนนี้เราก็ select ทุกอย่างเพื่อที่จะ add เป็นตัวซีนย่อยของเรากันนะฮะเพื่อเป็นซีนของห้องอาหารนะครับเคฟเฟ่เชเลียนะครับ
เหมือนเดิมนะครับ subscene แล้วก็ปุ๊บเขต form select นะฮะอันนี้ก็ตั้งชื่อว่าฟิตเทเลียนะในส่วนนี้นะฮะเราก็ไม่ได้แก้ไขอะไรมันนะครับก็ไม่ต้องเซฟก็ได้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูตรงย่อยนี้ก็จะค้นพบว่าเราได้ห้องอาหารมาแล้วนะฮะได้เป็น3ซีนย่อยนะครับอย่าลืมกดเซฟนะครับเพื่อเซฟซีนใหญ่นะฮะให้ทุกอย่างอยู่ครบถ้วนหมดนะครับก็เช่นเดิมฮะอะไรที่อยู่ในซีนย่อยถ้าติดเครื่องหมายล็อกอยู่ก็แก้ไขไม่ได้นะครับนอกนั้นก็จะเหลือพวกโมเดลต่างๆนะฮะที่เราน่าจะ select ไม่เจอตอนแรกนะครับก็เดี๋ยวค่อยย้ายมันเข้าไปอยู่ในซีนย่อยๆได้ครับไม่มีปัญหานะครับก็ปลดล็อกพวกนี้ให้หมดนะครับปลดล็อกให้หมดแล้วก็ทยอยย้ายไปนะครับนะครับจะย้ายให้เป็นลูกของโมเดลอื่นก็ได้นะครับหรือจะให้อยู่ในระดับเดียวกันก็ได้หมดนะฮะพูดง่ายๆคือเป็นการแก้ไขซีนอื่นๆจากอีกซีนหนึ่งนะฮะแบบที่เหมือนเป็นซีนเดียวกันเลยนะครับนี่เราก็ย้ายทุกอย่างให้มันอยู่ครบถ้วนหมดนะครับที่แต่ละส่วนย้ายเสร็จแล้วอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดเซฟนะฮะเพราะว่ามันมองว่าซีนนี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปนะครับมันก็เลยไม่แจ้งเตือนให้เราเซฟก่อนปิดอะไรอย่างนี้จะไม่มีเลยนะฮะงั้นอย่าลืมเซฟเสมอนะครับเวลาใช้ additive scene นะครับในส่วนไฟล์นี้เดี๋ยวเราไม่ไปยุ่งกับมันนะฮะเป็นของ Additive Scene นะครับก็ไว้ในซีนหลักไปเลยนะฮะแล้วก็ตัว Architecture บอกว่าอยู่ตรงนั้นโอเคงั้นย้ายไปอยู่ที่ Office แล้วกันนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเซฟอีกครั้งนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูดีกว่าถ้าแก้ไขซีนย่อยแล้วตัวซีนใหญ่จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ตัวล่าสุดที่เราสร้างกันเลยนะครับห้องอาหารนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองขยับมันดูนะครับโอเคขยับไปอยู่สักตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะกลับไปนี่เซฟไปเรียบร้อยก่อนนะครับเซฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับไปกันนะครับนี่กลับไปซีนใหญ่เลยครับปึ๊บปึ๊บโอ้โหดูเหมือนไม่มีอะไรแตกต่างนะฮะทุกอย่างเซฟใช้งานได้หมดนะครับเซฟซีนย่อยซีนใหญ่เห็นหมดนะครับเช่นเดียวกันครับอันนี้เรายังไม่ปลดล็อกนะฮะเดี๋ยวเราไปปลดล็อกก่อนเพื่อที่จะลองเซฟจากซีนใหญ่แล้วดูว่าซีนย่อยเปลี่ยนแปลงไหมนะครับโอเคนะครับก็เซฟเลยนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวซีนย่อยเราอีกครั้งปุ๊บปุ๊บนั่นครับเปลี่ยนไปด้วยโดยอัตโนมัตินะครับซูมเอาไหมให้เห็นจริงๆว่านี่อยู่ซีนย่อยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อดีของตัว Additive Scene นะครับมันมีคำการจัดการไฟล์ได้ดีมากเลยนะครับ